ช่วงนี้มาชมรายการพิเศษงานออกร้านคณะภริยาทูตประจำปี2555ของสภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะรายการพิเศษของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ของเราวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมหกรรมช้อปปิ้งเพื่อการกุศลของสภากาชาดไทยค่ะซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นและที่ฉันก็เชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่หลายท่านตั้งตารอคอยนั่นก็คืองานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่45ประจำปี2555ค่ะงานนี้เป็นความร่วมมือประสานงานระหว่างสภากาชาดไทยและภริยาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ในประเทศไทยค่ะสำหรับงานออกร้านคณะภริยาทูตนะคะเป็นการนำสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแต่ละประเทศมาจำหน่ายซึ่งจัดขึ้นเพียงแค่2วันเท่านั้นค่ะในวันเสาร์ที่3และวันอาทิตย์ที่4มีนาคมที่จะถึงนี้ณห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะเพื่อหารายได้นำไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อจะนำไปใช้ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้วยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญกิติประสักซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตค่ะขออนุญาตแนะนำตัวผู้ร่วมรายการก่อนนะคะท่านแรกหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ค่ะท่านที่สองค่ะคุณรัตนวดีเฮนิติควินเทอร์ภริยาเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตประจำปี2555ค่ะ okay. และท่านที่สามค่ะมิสซิสโรซาเปนยาภริยาเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยประธานร่วมจัดทำสลากคณะภริยาทูตประจำปี2555ค่ะ okay. ค่ะจากเหตุการณ์มหาทุกขภัยที่ผ่านมานะคะต้องเรียนถามคุณหญิงให้เล่าถึงภารกิจของสภากาชาดไทยค่ะที่มีต่อการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยนะคะก็ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยมีเป็นจำนวนมากนะคะสภากาชาดไทยก็ได้ ให้ความช่วยเหลือในด้านการฟื้นฟูผู้ประสบภัยจนกว่าพวกเขาจะสามารถดำรงชีวิตความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้นกว่าที่ได้ประสบมาแล้วนะคะในส่วนของคณะภริยาทูตได้แสดงความจำนงขอนำเงินรายได้ทั้งหมดที่จะหาได้ในปีนี้ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบและประชาชนทั้งที่ประสบภัยค่ะค่ะและในส่วนของการเตรียมงานออกร้านคณะภริยาทูตนะคะทางสภากาชาดไทยได้เข้าไปดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะอ๋อสำหรับการออกร้านร่วมกับของคณะภริยาทูตนี้สภากาชาดไทยได้รับความร่วมมือจากคณะทูตานุทูตและภริยาทูตประเทศต่างๆที่ประจำอยู่ในประเทศไทยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตซึ่งเป็นเวลานานถึง45ปีแล้วนะคะแต่ก็เป็นงานหนักมากสำหรับคณะภริยาทูตซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะคะแล้วก็ถึงจะมีงานเพียงปีละครั้งก็เป็นงานที่หนักสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นภริยาทูตเพราะว่าภาระในด้านอื่นๆของท่านก็มีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ดิฉันก็มีความเห็นใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมงานนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วค่ะถึง54ประเทศนะคะก็มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยความสามารถของท่านประธานจัดงานนะคะสภากาชาดไทยก็ยังคงได้รับความอนุเคราะห์จากสยามพารากอนให้เราไปจัดที่รอยัลพารากอนชั้น5นะฮะก็ซึ่งเราได้จัดมาเป็นเวลา7ปีแล้วที่นั่นนะครับเพราะว่าทุกท่านทั้งผู้มาเที่ยวงานทั้งผู้ที่จัดงานก็รู้สึกมีความสบายใจและก็ชอบเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทั้งสะดวกสบายการเดินทางก็สะดวกมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการแล้วก็ทำให้รายได้ของการจัดงานนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกปีค่ะก็มีประชาชนมาเที่ยวมากขึ้นค่ะนะคะและอย่างที่ทราบกันว่าในปีนี้นะคะประธานจัดงานแม่งานใหญ่ของงานนี้ก็เป็นภริยาเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยซึ่งก็เป็นคนไทยด้วยนะคะไม่ทราบว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะต้องมีความต้องบอกนะคะว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะเป็นเกียรติที่ได้นำคณะภริยาทูตจัดงานการกุศลร่วมมือกับสภากาชาดไทยนะคะ
ช่วยเหลือคนไทยนะคะแล้วก็คือนอกจากจะเป็นเกียรติแล้วเนี่ยก็เป็นเกียรติที่รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นมืออาชีพเลยนะคะในการจัดงานหาทุนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยเป็นคนไทยนะคะก็เหมือนกับเป็นหน้าที่ของเราถึงแม้ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศมามากกว่า30ปีนะคะก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ส่วนตัวเลยนะคะที่ได้กลับมาแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือและในปีนี้ภาพรวมนะคะก็มีสถานทูตเข้าร่วมกว่า54ประเทศด้วยมีน้องใหม่เข้ามาร่วมด้วยไหมคะค่ะมีค่ะมี3ประเทศน้องใหม่นะคะประเทศสวีเดนโปแลนด์แล้วก็อียิปต์ซึ่งอียิปต์นี่จริงๆเขาเคยร่วมมาก่อนแล้วแต่ว่าหยุดไปหลายปีแล้วกลับมาใหม่ค่ะค่ะและสำหรับปีนี้การเตรียมงานเนี่ยลดล่วงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโอ้โหค่ะก็ตามเหมือนกับว่าเราทำกับมืออาชีพเนี่ยนะคะคือการทำดำเนินงานอย่างเงี้ยก็เป็นไปตามแผนนะคะแล้วก็มีสถานทูตต่างๆนี่เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากเรามีบูธแค่154ซึ่งก็เยอะนะคะแต่ว่าสถานทูตต่างๆเนี่ยแสดงความจำนงอยากจะได้บูธเพิ่มเพราะว่าเขามีสินค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งปีนี้ก็จะมีไฮไลท์แล้วก็มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นคือปีนี้เดนมาร์กเป็นประธานใช่ไหมคะท่านทูตเดนมาร์กเนี่ยท่านก็จะมาเล่นดนตรีแล้วร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรีแล้วก็มีการแสดงจากสถานทูตต่างๆด้วยก็จะเห็นว่าจะมีกิจกรรมบนเวทีอีกมากมายทีเดียวด้วยนะคะและในส่วนของปีนี้เองเนี่ยทางประธานจัดงานเนี่ยตั้งเป้าหรือว่าคาดหวังเกี่ยวกับงานนี้อย่างไรบ้างคะคือเราก็พยายามที่จะดำเนินงานครั้งนี้นะคะให้บรรลุได้ผลแล้วก็อีกหวังว่าจะมีประชาชนผู้สนใจเข้ามาชมงานของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีสถานทูตมากขึ้นมีสินค้ามากขึ้นแล้วก็หวังว่าเราจะได้เงินสมทบทุนเพื่อไปทำประโยชน์เนี่ยมากขึ้นค่ะHow about the diplomatic Red Cross Buzzer raffle? And if any people want to buy it, where do you sell the DPC raffle and what are the prizes for the winners? Okay. The prizes for the winners are listed as follows. 2 BlackBerry PlayStations would be at the top. We are also having as a prize the BlackBerry smartphone.There would be a beautiful necklace, a diamond necklace, that would be appealing for all the ladies. And several flight destinations offered very kindly by the most important airways in the region, with destinations like Mumbai, Singapore, Maldives. Luncheons and dinners at the most beautiful hotels and resorts in around Bangkok and Thailand. That would also be very appealing for our visitors at the bazaar. The people can still acquire these tickets at the Red Cross Society, Thai Red Cross Society, as well as the bazaar itself. And it would be each one 50 baht.The day then when it will be drawn, it's on the 15th of March, and the results will be published on the 19th in the edition of the Bangkok Post, as well as the day after in The Nation and other very important papers in Thailand.ค่ะเมื่อกี้มิสซิสโรซ่านะคะก็ได้บอกว่าจะจับสลากรางวัลนะคะในวันที่15มีนาคมและจะประกาศตามหน้าหนังสือพิมพ์ในวันที่19มีนาคมค่ะซึ่งรางวัลนะคะก็มีตั้งแต่เครื่องประดับนะคะตั๋วเดินทางไปกลับประเทศต่างๆและที่สำคัญก็มีสมาร์ทโฟนอีกด้วยนะคะค่ะและต้องเรียนกลับไปถามคุณหญิงอีกรอบนะคะเรื่องของการจะไปเตรียมตัวเที่ยวงานค่ะสำหรับประชาชนที่สนใจจะต้องเสียค่าบัตรเข้าชมเท่าไหร่คะก็สำหรับปีนี้นะคะงานจัดขึ้น2วันคือวันเสาร์ที่3แล้วอาทิตย์ที่4นะคะแล้วเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในเวลา 8:30 นนะคะแล้วก็ท่านจะเสด็จเยี่ยมชมบูธของคณะแพทย์ทูตต่างๆจนเสร็จก็
็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมสำหรับบัตรผ่านประตูก็50 บาทเหมือนเดิมค่ะค่ะไม่ได้ขึ้นมาหลายสิบปีแล้วค่ะก็หวังว่าพี่น้องคงจะมาเที่ยวชมงานของคณะพลายาทูตซึ่งจัดปีละครั้งค่ะค่ะและคุณผู้ชมคะรายการพิเศษของเราวันนี้นะคะทางคณะกรรมการก็ได้นำตัวอย่างสินค้าของบางประเทศมาให้ชมกันด้วยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยละค่ะและคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของสภากาชาดไทยนะคะเห็นกระเป๋าสีสวยสดใสแบบนี้เดี๋ยวให้คุณหญิงแนะนำกันเองเลยดีกว่าค่ะค่ะกระเป๋านี้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษนะคะสำหรับงานคณะพลายาทูตโดยเฉพาะเพราะว่ามีคนช้อปปิ้งแล้วก็ไม่มีที่ใส่ของกันเราก็เห็นความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วปีนี้สีก็เป็นสีกาชาดเราทำใหม่ทุกปีแล้วทำเฉพาะงานนะคะมีจำนวนจำกัดเพียง 2,000 ใบเท่านั้นค่ะก็ราคาใบละ400 บาทขอเชิญสนับสนุนด้วยนะคะค่ะค่ะแต่ก็เหมาะกับขาช็อปมากเลยนะคะใครที่ไปเดินตามงานเนี่ยยิ้วของไม่ไหวก็สามารถจะมาซื้อกระเป๋าของสภากาชาดไทยได้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีกบูธนึงกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของเบลเยียมแล้วนะคะแน่นอนว่าเบลเยียมมาทีนี้ก็ต้องมีช็อกโกแลตมาฝากกันด้วยเดี๋ยวให้แนะนำเลยค่ะใช่ค่ะก็สำหรับบูธเบลเยียมปีนี้นะคะก็จะพิเศษมากๆเพราะว่าเรามีสินค้ามากมายหลากหลายอย่างอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อปีนี้เนี่ยเราก็มีสินค้าใหม่ก็คือช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตที่ทำมาจากโกโก้นะคะแล้วก็จะมีนูกัตแล้วก็จะมีพวกดาร์กช็อกโกแลตสำหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตรสชาติช็อกโกแลตจริงๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของลูกอมนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าไม่ใส่สารกันสีไม่ใส่สารแต่งสีนะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตแบบชูการ์ฟรีนะคะสำหรับคนที่ชอบนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีสินค้าตัวใหม่ก็คือจะเป็นเครื่องปั่นไอศกรีมนะคะในงานเนี่ยจะมีเครื่องปั่นจะมีการปั่นไอศกรีมสดๆให้ทานกันด้วยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องประดับนะคะอันนี้ยกมาจากช็อปเบลเยียมเลยมาหาซื้อได้ในงานสำหรับงานนี้ใครที่กลัวอ้วนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลกันแล้วนะคะก็ไปชิมช็อกโกแลตอร่อยๆกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะมาต่อกันบูธนี้นะคะสีสันสดใสทีเดียวประเทศบราซิลนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องขอให้แนะนำหน่อยเลยนะคะ The most famous flip flop in the world HavaianasSweet Brazilian homemade from Brazilian ladies, and on Saturday afternoon, 1 o'clock, the beautiful performance in Brazilian carnival dance. Oh, เยอะมากค่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าช่วงประมาณ1 นาฬิกาบ่ายโมงนะคะก็จะมีการโชว์สวยๆแบบนี้แล้วก็ยังมีรองเท้านะคะรองเท้าแตะที่ขึ้นชื่อของบราซิลอีกด้วยละค่ะค่ะไปต่อกันที่อีกประเทศนึงเลยนะคะประเทศนี้ก็ขึ้นชื่อไม่เบาเรื่องของขนมหวานหรือว่าเรื่องของอาหารสุขภาพต่างๆก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้แนะนำเลยค่ะ This is Japanese soy sauce from Kikkoma. This is the most famous Japanese soy sauce in the world. And you can cook a variety of Japanese menus by this sauce.ค่ะเขาก็บอกว่าซอสนี้เนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แนะนำเลยเพราะว่าสามารถจะใช้ปรุงรสได้ทุกอย่างจะเป็นจิ้มหรือว่าไปปรุงแต่งอาหารต่างๆก็ทำได้ด้วยนะคะต้องขอบคุณค่ะไปกันที่อีกหนึ่งบูธค่ะแหมบูธนี้เห็นแล้วหรูหราไม่เบานะคะสำหรับนาฬิกาข้อมือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแนะนำเลยค่ะWe have watches from Switzerland, luxury watches. We sell with diamonds, and the watch that they are used for the Formula One. Mm. And then we have the filter. The new product from.ไม่ก็ว่าคาติกาก็เป็นเครื่องที่ have the very good ice cream.